ข่าวเด่นในอาจจะเป็นข่าวเด่นในรอบปีเลยนะฮะสำหรับการไปนะค้นบ้านบิ๊กโจ๊กนะท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเมื่อวานนี้ตั้งแต่ตอนเช้ามืดเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะแม้กระทั่งนักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านอดีตผบ.ตร.ท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าไม่เคยมีนะบุกค้นบ้านรองผบ.ตร.เนี่ยนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ฮือฮามากนะฮะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวงการตำรวจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะท่านผู้ชมฮะก็ในยุคสมัยช่วงของท่านผบ.ตร.ท่านนี้แหละฮะมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างคดีกำนันนกใช่ไหมคดีกำนันนกที่มีการยิงสารวัตรแบงค์นะฮะหรือว่าสารวัตรสิวพันธบุตรีศิวกรนะครับสายบัวเสียชีวิตเมื่อ6กันยายนนะครับแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาก็พ่วงกับเบิ้มพันธบุตรเอกวชิรานะฮะยาวไทยสงท่านก็ยิงตัวตายนะเสร็จแล้วนะครับคดีนี้เป็นคดีที่คลึกโครมมากแล้วก็ผู้ที่นำแถลงข่าวซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาควบคุมคลี่คลายสอบสวนเอาจริงเอาจังกับคดีนี้ก็คือท่านบิ๊กโจ๊กใช่ไหมท่านบิ๊กโจ๊กนี่เป็นหลักในการที่จะไปดูซิว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ได้ยังไงนะครับมีตำรวจหลายคนเข้าไปงานเลี้ยงของบ้านกำนันแล้วก็เกิดเหตุมือปืนของกำนันยิงสารวัตรเสียชีวิตตำรวจในที่เกิดเหตุมีอาวุธแต่ไม่มีใครจับกลุ่มผู้ต้องหานะมิหนำซ้ำยังคุมผู้ต้องหาหนีด้วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงในขณะที่บิ๊กโจ๊กกำลังแถลงข่าวอย่างเอาเป็นเอาตายนะอยู่ๆก็มีการออกข่าวว่าเปลี่ยนตัวทีมที่ดูแลคดีนี้มาเป็นบิ๊กก้องท่านจิรภพใช่ไหมฮะมันเคยเกิดขึ้นกับประเทศไหนไหมที่มันมีการที่คลี่คลายคดีสำคัญอยู่คดีใหญ่และอยู่ก็เปลี่ยนตัวกลางคันมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับอย่าว่าแต่ในประเทศนี้เลยประเทศอื่นมันก็ไม่มีนะฮะอยู่ๆก็แบบเปลี่ยนตัวมันก็เลยเป็นที่จับจ้องมองดูมันเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดย้อนไปดูก็ปรากฏว่านายตำรวจหรือว่าตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ในกำนันนกนะฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่ตายไป2คนไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่เกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่อยู่ในสายบังคับบัญชาของรองผบ.ตร.ท่านหนึ่งซึ่งเป็นตัวเต็งในการจะเป็นผบ.ตร.นะฮะแล้วก็บิ๊กโจ๊กก็ถือว่าเป็นรองผบ.ตร.อีกท่านหนึ่งที่เป็น1ใน4อยู่ในข่ายจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.เหมือนกันมันก็เลยดูเหมือนว่าให้รองผบ.ตร.ท่านหนึ่งมาเอาเป็นเอาตายในการจับกลุ่มนะครับตำรวจที่เกี่ยวข้องอยู่ในสายบังคับบัญชาของรองผบ.ตร.อีกท่านหนึ่งมันจะดูไม่งามมั้งท่านผบ.ตร.ก็เลยเปลี่ยนตัวหรือเปล่าใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับแต่ความจริงถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเปลี่ยนตัวถูกไหมฮะเรื่องของการคลี่คลายคดีมันก็เป็นเส้นหนึ่งเรื่องของผบ.ตร.มันก็เป็นอีกเส้นหนึ่งแต่ทำไมเปลี่ยนตัวทำไมหรือว่าเห็นว่าการคลี่คลายคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีนอกมีในรู้สึกจะขยันเกินไปนะโอ้โหแบบเอาใหญ่เลยจนกระทั่งพ่วงกับเบิ้มยิงตัวตายนี่แหละมันก็เป็นจุดเปลี่ยนเพราะพ่วงกับเบิ้มเนี่ยเป็นลูกน้องที่ท่านบิ๊กต่อเนี่ยรักมากเป็นน้องรักเลยและท่านบิ๊กต่อก็ไปร้องไห้ต่อหน้าพ่อแม่ของทางพ่วงกับเบิ้มด้วยว่าเขาดูแลน้องไม่ดีใช่ไหมทำให้น้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นำมาซึ่งตำรวจนะฮะสอทอก็ไปบุกค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กและบิ๊กโจ๊กก็เลยมีคำถามตอนแรกที่มีดราม่าเมื่อวานนี้แหละฮะไม่ให้ค้นไม่ให้ค้นมาค้นบ้านผมได้ยังไงผมไม่ให้ค้นออกไปจากบ้านผมเลยออกไปจากบ้านผมค้นบ้านผมได้ยังไงนะฮะแล้วก็นำมาซึ่งการแถลงข่าวว่าทำไมบิ๊กโจ๊กจึงฮึดฮัดตอนแรกบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเรื่องนี้เราก็ไม่ทราบนะท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกครับว่าการขอหมายจากศาลไปค้นบ้านรองผบ.ตร.ซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะ
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามระบบระเบียบเนี่ยถ้าจะไปค้นบ้านรองผบ.ตร.เนี่ยมันต้องเป็นยังไงใช่ไหมบิ๊กโจ๊กถึงใช้คำว่ามีการไปหลอกศาลนะให้ศาลออกหมายค้นโดยที่ศาลไม่รู้ว่าเป็นบ้านผมเพราะคุณไปขอหมายค้นเนี่ยคุณบอกแต่บ้านเลขที่นี้ไม่บอกชื่อไม่บอกชื่อนะถ้าศาลรู้ว่าเป็นบ้านผมศาลอาจจะไม่ให้ก็ได้บิ๊กโจ๊กพูดอย่างนี้เลยนะฮะว่ามีการไปหลอกศาลเออเราก็ไม่รู้ว่าตามระบบระเบียบเนี่ยทำไมอ่ะถ้าเกิดสมโทษนะสมมติว่าบ้านรองผบ.ตร.คือบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีสิ่งของผิดกฎหมายจริงหรือว่าให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหาจริงครับและศาลดูตามพยานหลักฐานที่ตำรวจมาขอหมายค้นแล้วศาลเห็นเป็นรองผบ.ตร.เออให้ไม่ได้แม้กระทั่งมีหลักฐานนะจะให้ไม่ได้เลยเหรอจะให้หมายค้นไม่ได้เลยเหรอนะย้อนกลับไปฟังตอนที่บิ๊กโจ๊กอธิบายเรื่องนี้ว่าเหมือนกับไปหลอกศาลนะไม่บอกศาลตามตรงว่าเป็นบ้านรองผบ.ตร.นะลองไปฟังดูก็ในลูกน้องเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเส้นเงินของลูกน้องนะว่าคุณเนี่ยไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จริงหรือเปล่านะลูกน้องใครคนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์เอานะครับถ้าลูกน้องทำผิดนะคือผมเนี่ยยังไปจับตำรวจทั้งประเทศได้ถ้าลูกน้องทำผิดมันก็ต้องจับก็ต้องรับสภาพนะครับนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันมองยังไงคะลูกน้องคนสนิทจับผิดคนเดิมก็เขาบอกว่ามีไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเพราะนั้นลูกน้องก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเกี่ยวข้องเว็บพนันเกี่ยวหรือเปล่าเส้นเงินมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับนะแต่นี้ผมก็มองว่าอย่างนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดเรื่องการเมืองในตร.นะครับแต่ว่าวันนี้การค้นบ้านผมไม่เป็นไรมีหมายค้นผมต้องเปิดตามคำสั่งศาลนะครับนะแต่ว่าผมจะเรียนว่าการขอหมายค้นวันนี้เป็นการขอหมายค้นโดยไม่ปกตินะเพราะไม่ได้บอกศาลว่าเป็นหมายค้นค้นพลเอกสุรเชษฐ์นะทั้งที่ผมก็อยู่บ้านนี้มาตลอดนะครับว่าตำรวจมีความขัดแย้งกันภายในจริงก็ผมก็บอกว่ามันเป็นการเมืองภายในตร.นะครับเอาท่านเชื่อไหมว่าวันนี้จะค้นบ้านรองผบ.ได้โดยที่ไม่มีความผิดผมให้ท่านดูนี้ก่อนแบบนี้จะทำให้บาดลึกไปถึงใจของท่านเองไหมครับว่าจะต้องมีการเช็คบินกันในอนาคตผมไม่ได้เช็คบินหรอกแต่ผมก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับนะผมก็ต้องต่อสู้ไปตามสิทธิ์นะครับนะนะครับผมก็ต้องว่าไปตามกระบวนการใครค้นบ้านผมโดยมิชอบผมก็ต้องดำเนินคดีอาญานะถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะใครไปขอหมายแล้วไปหลอกศาลก็ต้องไปดูว่าทำโดยสุจริตหรือเปล่าไม่เชื่อท่านเราไปถามศาลดินะว่าเขารู้ไหมว่าเป็นบ้านพลเอกสุเชษฐ์ศาลก็ยังไม่รู้เลยนะครับนะเพราะนั้นการจะค้นบ้านผมเนี่ยนะก็เพื่อจุดประสงค์เพื่อค้นบ้านของพลเอกสุเชษฐ์แต่ไม่ใช่ค้นบ้านเลขที่นี้แล้วก็ต่อมาก็ออกไปแถลงว่าเฮ้ยมีผมเกี่ยวข้องกับเว็บถูกไหมครับอย่างนี้มันจะเป็นธรรมที่ไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นการดิสเครดิตนะครับนะการทำให้ผมเสียชื่อแต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บั่นทอนการทำงานนะครับเพราะผมก็ทำงานอยู่แล้วท่านผู้ชมฮะใช่ไหมฮะเราก็เลยไม่ทราบนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะทบทวนให้ฟังว่าที่เกิดดราม่าตอนต้นว่าเหมือนกับบิ๊กโจ๊กฮึดฮัดไม่ให้ค้นบ้านเพราะบิ๊กโจ๊กบอกนะว่ามาค้นบ้านผมได้ยังไงนะออกไปจากบ้านผมเลยผมไม่ให้ค้นนะครับท่านก็อธิบายตอนหลังนะในอีกไม่กี่นาทีต่อมาบอกว่าคือจะค้นบ้านรองผบ.ตร.เนี่ยก็ขอให้มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาหน่อยนะครับอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยทางด้านของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็เลยไปก็คือท่านพลตำรวจโทวรวัฒน์นะวัดนครบัญชานะครับผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็เลยไปและท่านบิ๊กโจ๊กก็นำค้นนะแล้วก็มีการนำเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างออกไปจากบ้านบิ๊กโจ๊กไปตรวจใช่ครับไปตรวจนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ทราบนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเวลาตำรวจเจอหลักฐานหรือเจออะไรที่มันเชื่อมโยงไปถึงบ้านนะที่ต้องสงสัยตำรวจมีสิทธิ์จะไปขอศาลออกหมายค้นนะครับแล้วต้องบอกศาลโดยละเอียดไหมว่าเป็นบ้านของใครหรือบอกแค่บ้านเลขที่ได้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีลูกน้องของบิ๊กโจ๊กถึง8คนนะที่โดนรวบแล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ใช่ไหมฮะ
การมีลูกน้องอยู่ในสายบังคับบัญชาตัวเองถึง8คนไปรับเงินเนี่ยไปมีเส้นทางทางการเงินเกี่ยวกับเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันเพียงพอไหมที่จะไปขอศาลออกหมายค้นว่าทั้ง8คนเนี่ยศาลเป็นลูกน้องของคนนี้ฉะนั้นทางสอทก็เลยมาขอให้ศาลออกหมายค้นคนคนนี้เพราะคนนี้เขาเป็นหัวหน้าเขาเป็นหัวหน้าจำเป็นต้องบอกไหมว่าคนคนนี้คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรต้องบอกศาลไหมใช่ไหมตามระบบระเบียบมันต้องบอกไหมหรือไม่ต้องบอกหรอกว่ากันไปตามหลักฐานใช่ไหมเวลาจะขอหมายค้นเนี่ยว่าไปตามหลักฐานศาลก็จะดูเฉพาะหลักฐานถ้าไปถึงใครเนี่ยถ้าหลักฐานไปถึงใครนะครับศาลก็ต้องออกหมายค้นให้ไม่ว่าบ้านนั้นเจ้าของบ้านจะมีตำแหน่งแห่งหนใหญ่แค่ไหนก็ตามครับนะหรือตามระบบของตำรวจนะต้องรู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้เป็นบ้านของรองผบตรอย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกทุกคนก็รู้เป็นบ้านผมนะเวลาจะไปขอศาลออกหมายค้นทำไมไม่บอกไปวงเล็บไปว่าบ้านใครเป็นบ้านรองผบตรนี่เพราะตอนที่ถ้าท่านผู้ชมจำภาพข่าวได้ ตอนที่เจ้าหน้าที่นั้นยื่นหมายค้นให้กับบิ๊กโจ๊กดูก็อ่านดูเขาคงจะเห็นตอนนั้นแล้วล่ะใช่ว่ามีแต่บ้านเลขที่ใช่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อนี่ฮะแล้วก็ไล่กลับไปนี่ทีนี้ก็คือบิ๊กโจ๊กก็ให้สัมภาษณ์ครับอย่างที่เราทราบท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับลูกน้องของบิ๊กโจ๊กแล้วลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ใช่มีตำแหน่งกระจอกงอกง่อยนะโอ้โหเป็นถึงในพลเป็นถึงในพันน่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ไล่กันไปตั้งแต่พลตำรวจตรีจนถึงแบบสิบตำรวจอ่ะโดนทั้งขโยง8คนบิ๊กโจ๊กก็ยอมรับลูกน้องผมโดนหมายจับหลายคนก็ต้องไปพิสูจน์เอาเส้นทางการเงินของเขาใช่ไหมฮะต้องไปพิสูจน์เอาแต่มันยังไม่มีเส้นทางการเงินของผมเลยนะที่มาถึงผมใช่แล้วการที่ลูกน้องตัวเองเนี่ยโดนถึง8คนเนี่ยระดับบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านจะไม่รู้เลยแหละท่านจะไม่รู้เลยแหละและจุดหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์ทราบกันหมดแล้วนะฮะทุกคนก็ได้ดูรายการของทางท็อปนิวส์เมื่อวานนี้ทั้งวันเพลภาพที่บิ๊กโจ๊กไปร้องเพลงกับมินนี่นะโอ้โหเพลภาพไปนะครับตั้งแต่เช้าจนค่ำจนเล่าข่าวข้นเนี่ยแล้วดูบิ๊กโจ๊กตอบบิ๊กโจ๊กตอบเรื่องนี้ตอบคลิปนี้ว่ายังไงท่านผู้ชมลองฟังอีกทีหนึ่งนะฮะผมก็ต้องเรียนนิดนึงว่าคืออย่างนี้นะครับผมก็ต้องเรียนนิดนึงว่าไอ้เรื่องนี้ผมรู้มานานแล้วนะครับว่ามันมีการเอาภาพไปลิขิตผมตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าผมก็เฉยๆคือผมต้องเรียนว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเลี้ยงลูกน้องนะครับเลี้ยงผมก็เสียโอกาสเลี้ยงลูกน้องไปในตัวแต่ว่าใครจะเอาใครมาผมก็ไม่รู้นะครับเอาส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยผมเรียกว่าผมไม่รู้จักแล้วผมก็ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าเราเป็นตำรวจนะครับนะเราเปิดผมนี่เป็นคนเปิดดูแล้วใครเข้ามาก็เข้ามาหาได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าทำผิดเมื่อไหร่ก็ต้องขออนุญาตจับมันก็มีแค่นั้นถ้าบางครั้งเป็นลูกน้องของท่านไปมีภาพนั่งกอดผู้หญิงคนดังกล่าวนี่นะผมเห็นแล้วอันนี้ก็ต้องตอบให้ได้ว่าเฮ้ยลูกน้องก็ต้องไปตอบให้ได้ว่าเฮ้ยคุณเสนียเขาเนี่ยคุณเกี่ยวพันกับเขาแค่ไหนใช่ไหมครับมันไม่ใช่หน้าที่ผมที่ผมต้องไปตอบคืออย่างนี้เราไม่มีสิทธิ์รับรู้หรอกว่าลูกน้องเราไปทำอะไรกันบ้างถูกไหมครับแต่ว่าถ้าลูกน้องเราทำไม่ดีก็ต้องดำเนินคดีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องยืนตัวตรงนะต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกน้องนะครับคือถ้าลูกน้องนิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดนะนิ้วไหนร้ายก็ต้องเอาทิ้งไปนะครับมีความผิดปกติกับลูกน้องมาเพราะค่อนข้างจะสนิทสนมกันนะครับไม่ก่อนหน้านี้มีรู้มากๆตรงนี้ครับเรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่องนี้มันก็มีรู้อยู่แล้วว่ามันมีการไปตรวจเช็คไปอะไรต่างๆผมรู้อยู่แล้วนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าผมก็เรียนตรงผมไม่ได้ไปสนใจนะเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆก็ว่าไปนะเด็กๆทำงานจะไปขัดแย้งกันหรือไม่ขัดแย้งก็ว่าไปแต่ว่าวันนี้มันลามมาถึงผมนี่ท่านผู้ชมฮะบิ๊กโจ๊กตอบประเด็นที่อยู่ในคลิปทั้งทนายตั้มมาโพสต์ทั้งใครก็ไม่รู้ในโลกโซเชียลมาโพสต์ว่าบิ๊กโจ๊กร้องเพลงกับมินนี่นะเจ้าแม่เว็บพนันออนไล
ซึ่งถูกจับนะฮะเมื่อ30กรกฎาคมปีนี้ฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากเมื่อวันที่20มิถุนายนตำรวจไปจับบอสตานใช่ครับหรือว่าพงศิริฐานราชวงศ์ศักดิ์ราชวงศ์ศึกประธานทีมฟุตบอลลำพูนวอริเออร์นะครับที่พะเยา20มิถุนายนนะจับซึ่งก็โดนฟอกเงินด้วยนะครับเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ไปซื้อทีมด้วยนะครับมูลค่าเนี่ยเป็นพันล้านหลังจากนั้นนะ30กรกฎาคมอีกประมาณเดือนเศษนะอีกประมาณเดือนเศษตำรวจก็ขยายผลจากการที่จับบอสตานมาถึงการจับกลุ่มอีก3ผู้ต้องหานะครับก็คื นางสาวสุชานันหรือทนายนันหรือมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันนางสาวอรณีแล้วก็นายณัฐวัฒน์นะครับ3คนถูกจับแล้วก็มีสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์3คนรวมกันเป็น100เล่มนะมีบัตรเครดิตอีกมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์รวมบัตร ATM อีก ATM อีก55ใบโทรศัพท์มือถืออีก30กว่าเครื่องเงินสด 920,000 บาทแล้วก็มีนะครับเงินหมุนเวียนมากกว่า100ล้าน1ใน3ก็คือคุณวินนี่คุณมินนี่คนนี้คนที่ร้องเพลงอยู่กับบิ๊กโจ๊กและบิ๊กโจ๊กตอบว่ายังไงฮะตอบนักข่าวเมื่อวานนี้ว่ายังไงฮะ1ผมเลี้ยงลูกน้องเอางานนี้เป็นงานที่ท่านจัดเองแหละท่านจัดเองใช่ไหมฮะบิ๊กโจ๊กจัดงานเลี้ยงนี่เองนะถ้าฟังแบบนี้นะผมเลี้ยงลูกน้องสองผู้หญิงคนนี้ใครพามาก็ไม่รู้ลูกน้องคนไหนพามาก็ไม่รู้อ้าวท่านเลี้ยงลูกน้องท่านจัดงานเลี้ยงลูกน้องแล้วผู้หญิงคนนี้ใครพามาก็ไม่ทราบท่านจะเลี้ยงลูกน้องเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ลูกน้องท่านนะแต่มาอยู่ในงานได้ยังไงท่านบอกว่าใครพามาก็ไม่รู้ไอ้ลูกน้องคนไหนพามาก็ไม่รู้ลูกน้องก็ต้องไปเคลียร์เองผมไม่รู้จักครับบิ๊กโจ๊กไม่รู้จักเลยแล้วใครคนไหนที่มันชวนท่านหรือว่าเชิญท่านขึ้นไปร้องเพลงกับมินนี่นักข่าวก็ไม่ได้ถามไงเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะท่านไม่รู้จักเหรอแล้วท่านไปร้องเพลงได้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะโอ้เวลาคุณธีระไปงานเลี้ยงเวลาคุณธีระจัดงานเลี้ยงลูกน้องเนี่ยถ้าเกิดมีนักร้องมาถ้าเกิดมีลูกน้องของธีระพาผู้หญิงคนไหนมาก็ไม่ทราบและผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นไปร้องเพลงนะแล้วก็อาจจะมีการเชิญเจ้าภาพในงานก็คือคุณธีระหัวหน้าขึ้นไปร้องหน่อยขึ้นไปร้องหน่อยร้องกับน้องกุ๊กน้องกิ๊กน้องมินนี่น้องอะไรหน่อยใช่ไหมคุณก็ต้องรู้อ่ะคุณจะไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมอยู่ๆคุณพาตัวเองขึ้นไปบนเวทีอ่ะไปร้องเพลงกับใครวะเนี่ยแล้วกูขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยครับมันไม่ใช่แบบโอ้โหมันไม่ใช่ช่วงแบงค์นะกว่าจะมาถึงซีนนี้ได้เนี่ยคุณบิ๊กโจ๊กในงานนี้เนี่ยจะมีบิ๊กโจ๊กมีลูกน้องแล้วก็มีทนายตั้มเพราะมันมีแต่มุมนี้ทนายตั้มไม่ได้ถ่ายถ่ายอีกมุมหนึ่งที่ติดภาพเขาใช่ทนายตั้มเนี่ยนะเขาถ่ายมุมนี้ก่อนหน้านี้ก็มีข้อกล่าวหาว่าโอ้โหใช้ของหรูแบรนด์เนมทั้งนั้นใส่เสื้อผ้าราคาแพงกินหรูอยู่ดีอ่ะนะครับไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับสีเทาๆหรือเปล่าชูวิทย์ก็เคยบอกใช่ไหมที่บอกว่าเนี่ยตอนเข้ามาเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาแล้วมีลูกน้องบิ๊กโจ๊กไปรับใช่ไหมใช่ใช่นี่ฮะแต่บิ๊กโจ๊กตอบแบบนี้เนี่ยมันไม่เคลียร์นะฮะที่สำคัญก็คือว่าองานเลี้ยงเนี่ยเราไม่ทราบว่าจัดขึ้นเมื่อไหร่ย้ำนะฮะผู้หญิงคนนี้บินนี่เนี่ยถูกจับนะครับ30กรกฎาคม30กรกฎาคมถูกจับ30กรกฎาคมมาจนถึงตอนนี้นะฮะประมาณเกือบ2เดือนนะประมาณเกือบ2เดือนคือ30กรกฎาคมเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วใช่ไหมฮะถูกจับผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วนะถูกจับแล้วนะงานเลี้ยงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เ
เกิดขึ้นหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ได้รับการประกันตัวหรือว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในคุกนะเกิดขึ้นหลังจากนั้นหรือว่าเกิดขึ้นก่อนหน้า30กรกฎาคมก่อนที่มินนี่จะถูกจับใช่ไหมฮะแล้วคนระดับบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะไม่รู้เลยเหรอว่าคนคนนี้เป็นใครใช่ไหมฮะนี่ยังเขายังลือกันอีกนะถูกต้องไหมคะเขายังลือกันไปไกลไผมเห็นนักข่าวพยายามถามอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นบ้านในซอยวิภาวดี60บิ๊กโจ๊กกับเครือญาติครอบครองอยู่5หลังนะ5หลังแทบจะทั้งแถบนะฮะครับทาวน์โฮม3ชั้นนี่นะฮะแล้วก็มีเสียงล่ำลือกันถึงขนาดที่ว่าเวลาเครือญาติไปรักษาพยาบาลเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็มีนะก็มีบุคคลปริศนานะออกให้แล้วก็ยังมีภาพลูกน้องบิ๊กโจ๊กไปนั่งตะกองโอบเอวกับเจ้าแม่บินนี่ใช่ไหมฮะนี่พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิซึ่งถูกจับด้วยนี่ฮะท่านผู้ชมฮะงานบิ๊กโจ๊กจะไม่รู้เนี่ยมันฟังไม่ขึ้นอ่ะใช่งานเลี้ยงวันนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์กับสื่ออื่นเนี่ยว่าจัดขึ้นหลังจากงานศพคุณพ่อคุณพ่อของบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กคุณพ่อท่านเสียแล้วก็วันที่มีพระราชทานเพลิงเนี่ยนะคือ12มีนาคมแล้วบิ๊กโจ๊กบอกก็ตอนนั้นก็ลูกน้องอะไรมาช่วยงานเยอะผมก็หลังจากงานศพคุณพ่อก็เหมือนกับเลี้ยงตอบแทนเขาก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยช่วงเวลาน่าจะอยู่ช่วงมีนาเมษาอะไรประมาณนี้ก่อนที่มินนี่จะถูกจับใช่อันนี้เป็นหลักฐานที่มันก็มีน้ำหนักระดับหนึ่งนะและที่สำคัญที่มีที่เป็นหลักฐานเด็ดเลยก็อย่างที่ตำรวจเขากำลังสอบแล้วก็ขุดคุ้ยมาจนเจอนะเส้นทางการเงินว่าลูกน้องท่านเนี่ยไปรับเงินจากเจ้าแม่มินนี่เป็นร้อยล้านนะท่านผู้ชมอะเป็นร้อยล้านนะโอ้โหแล้วเห็นไหมฮะลูกน้องท่านแต่ละคนโอ้โหแล้วระดับบิ๊กโจ๊กเนี่ยซึ่งรู้อะไรทั้งหมดจะไม่รู้เลยเหรอว่าลูกน้องตัวเองมันไม่ใช่แค่คน2คนนะ8คนแล้วมีมากกว่านี้อีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนี่ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานเนี่ยตำรวจสอทเขากระจายกำลังไปปฏิบัติการสายฟ้าแลบตั้งแต่เช้ามืดนะครับ30จุด6จังหวัดนะครับล่าตัวผู้ต้องหาอย่างน้อย23คนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน12เว็บพนันออนไลน์นะฮะ12เว็บพนันออนไลน์มันจะมีแค่ตำรวจ8คนไหมหรือมันจะมีมากกว่านั้นหรือ8คนเนี่ยเป็น8คนที่เจอหลักฐานแล้วเจอหลักฐานแล้วครับนะการโอนเงินอะไรกันนี่แหละฮะร้อยกว่าล้านระดับบิ๊กโจ๊กจะไม่รู้เลยเหรอฮะใช่ไหมฮะแล้วย้อนกลับไปทีนี้เรื่องยาวนะฮะเขาก็ไล่ไปดูจนกระทั่งย้อนกลับไปถึงเรื่องที่เมื่อไม่นานมานี้นะครับที่มีการไปจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่ชลบุรีนะฮะแล้วก็นำมาซึ่งการไปดำเนินคดีกับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีครับกับกรณีของเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้ก็เขียนไว้เท่านั้นนะมันเกี่ยวข้องกันยังไงฮะ คือเรื่องนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีการให้อักษรย่อนะมีการให้อักษรย่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีนะครับกับทางด้านของพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภากรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับมีการเขียนว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้ก็เขียนมาเท่านั้นนะครับก็ข่าวตอนนั้นก็คือ140ล้าน140ล้านแล้วก็แววว่ามีนายตำรวจใหญ่ชื่อจอจานรับเงินจากเหตุเนี้ยเดือนละ1ล้าน1ล้าน1ล้านนี่และยังไม่พอฮะท่านผู้ชมฮะยังไม่พอเมื่อวานนี้นะฮะก็ยังมีประเด็นนะครับที่ทางด้านของอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
พลตำรวจตรีกิตติเนตรธนนันทวีสินนะครับซึ่งเป็นจำเลยสังคมกรณีรับสินบน 1.5 ล้านไปเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาภูวิลล่าก็เข้าแจ้งความเอาผิดบิ๊กโจ๊กในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นของแถมอีกรายหนึ่งในวันที่คนกำลังแบบโอ้โหสนใจเรื่องของการค้นบ้านบิ๊กโจ๊กนะคนคนนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมาชื่อนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมามาฟ้องบิ๊กโจ๊กนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบดูสิฮะประเด็นประดังเข้ามาเลยโอ้โหศึกในวงการสีกากีเนี่ยมันเละเป็นโจ๊กจริงๆอ่ะมันเละเป็นโจ๊กเละเทะไปหมดโอ้โหเห็นไหมฮะก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะท่านผู้ชมครับ27กันยายนใช่การประชุมคณะกรรมการตำรวจก็จะมีนายกเศรษฐานั่งหัวโต๊ะเป็นประธานวาระสำคัญก็พิจารณาแต่งตั้งบุคคลรองผบตรทั้ง4คนคนใดคนหนึ่งจะขึ้นเป็นผบตรในลำดับถัดไปนี่นะฮะข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าแต่งหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่มีอาวุโสน้อยที่สุดนะฮะท่านขวามือเนี่ยท่านต่อศักดิ์นะฮะแต่ว่าถ้าเรียงลำดับแคนดิเดตเนี่ยอันดับ1 2 3 4จะเป็นตามนี้ตามลำดับอาวุโสนะนี่นะฮะแต่ชื่อของพลเอกต่อศักดิ์นั้นมาแรงมากตั้งแต่ช่วงที่พลเอกประยุทธ์นั่งเป็นประธานกตรแล้วใช่ใช่ฮะแล้วก็ดูตาม4รายชื่อนี้นะฮะท่านซ้ายเนี่ยข่าวว่าอาวุโสมากสุดแต่กำลังจะไปกินตำแหน่งอื่นใช่ใช่ในขาธิการสมช.อะไรนี่นะฮะสมช.ใช่ครับฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการปลอบใจว่าถึงท่านอาวุโสมากสุดแต่ท่านไปดูแลงานด้านนั้นก็แล้วกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้บิ๊กต่อกลับมาเป็นแต่งหนึ่งก่อนหน้าเนี่ยดูเหมือนขับเคี่ยวกันระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยอาวุโสก็คือเหลืออายุราชการเนี่ยท่านผู้ชมดูนะจะเกษียณในปี74มากกว่าใครเพื่อนนะมากกว่าใครเลยใช่ไหมฮะมากกว่าใครเพื่อนทั้งท่านรอยกับท่านต่อศักดิ์เนี่ยปีหน้าเกษียณแล้วครับฉะนั้นท่านรอยเนี่ยอาวุโสมากสุดถ้าเป็นไปตามข่าวไปเป็นเลขาธิการสมช.จริงก็เหลือท่านต่อปกติเนี่ยจะให้แบบนี้ใช่ไหมฮะถ้าเหลืออายุราชการปีนึงเหมือนอย่างท่านปัจจุบันเนี่ยท่านผบตร.ก็ปีเดียวก็ปีเดียวได้เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมใช่ก็ให้ท่านไปนะฮะท่านต่อศักดิ์ก็น่าจะได้ไปนะฮะส่วนท่านบิ๊กโจ๊กนะครับอายุราชการท่านเนี่ยอีก7ปีอีก7ปีนะแต่ทีนี้ก็คือว่าปัญหาที่ท่านเจอเมื่อวานนี้มันจะทำให้อนาคต7ปีที่เหลือของท่านเนี่ยจะได้ไปต่อถึงตำแหน่งผบตร.หรือว่าจบแล้วล่ะบิ๊กโจ๊กจบแล้วครับนะเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่โดนหมายจับเหมือนอย่างลูกน้อง8คนของท่านนะแต่ว่างานเนี่ยมัวหมองมากมัวหมองมากจริงๆนะและไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านเจอมรสุมชีวิตการเป็นข้าราชการตำรวจนะก่อนหน้านี้ท่านก็เจอมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วหายไปพักหนึ่งนะหายไปเลยหายไปจนกระทั่งหลายคนก็แปลกใจแล้วก็หลายคนก็คิดว่าคงจะกลับมาลำบากแล้วแต่ท่านก็จะกลับมาได้ท่านกลับมาได้แล้วท่านก็ตามสไตล์เลยท่านลุยงานมากนะจนท่านกลับมาอยู่บนแถวหน้านะแต่มาเจอดอกนี้อีกดอกหนึ่งใช่นี่สิฮะอนาคต7ปีที่เหลือในอายุราชการของท่านเนี่ยมันจะไปถึงตำแหน่งฝั่งฝันของการเป็นผบตร.หรือไม่หรือว่าจบแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแน่แหละว่าน่าจะเป็นบิ๊กต่อได้เป็นผบตร.ถ้าเกิดออกมานะบิ๊กโจ๊กได้เป็นผบตร.นะโอ้โหท่านผู้ชมฮะประเทศไทยสนุกเลยสนุกเลยฮะคือเหมือนกับหนังแบบพลิกล็อกแบบ2 3ตลบอ่ะนี่พรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าผบตร.ได้เข้าไปพบกับนายกรัฐมนตรีใช่ที่บ้านพิษณุโลกใช่นะแล้วก็ตามรายงานบอกว่าคุยกันเรื่องนี้แหละใช่คุยกันเรื่องที่จะถึงในวันพรุ่งนี้ของการประชุมกตร.นะฮะนี่ตอนแรกที่เกิดคดีกำนันนกเนี่ยดูเหมือนการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผบตร.ของบิ๊กต่อเนี่ย
าจจะดูไม่ค่อยสวยใช่ถูกต้องพูดเพราะว่าลูกน้องของท่านเนี่ยเข้าไปพัวพันในคดีของกำนันนก อยู่ในงานนั้นถูกไหมมันก็ไม่งามอ่ะมันก็ไม่งามลูกน้องของท่านเนี่ยไปหาเศษหาเลยอ่ะไปเป็นลูกกระจอกให้กับกำนันเนี่ยผู้มีอิทธิพลเนี่ยมาเฟียใช่นะโอ้โหแล้วก็จบไม่สวยเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้กลับมาถึงตอนนี้เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กว่าใช่คือพูดง่ายๆสองเรื่องเนี่ยเล่นลูกน้องกระทบชิงหัวหน้ากระทบชิงลูกพี่อ่ะใช่ถูกต้องนะคือถ้ามันเป็นไปตามนี้จริงเนี่ยท่านผู้ชมฮะถ้าเรื่องนี้นะฮะเรื่องที่มีการค้นบ้านบิ๊กโจ๊กถ้าเป็นไปตามกระบวนการเมื่อเจอลูกน้องใครทำผิดกฎหมายก็ต้องสาวไปว่าลูกพี่เกี่ยวข้องไหมนะฮะอย่างที่ผมบอกไงว่าภาพในงานเลี้ยงหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้ามันมาโดยขั้นตอนกระบวนการนะมันก็เป็นไปตามนั้นอัตโนมัติมันก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้รู้อยู่แล้วว่าลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปหาเศษหาเลยกับเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์แต่เก็บไว้เอามาใช้ตอนนี้มั้ยเอามาใช้ตอนที่กำลังจะมีการแต่งตั้งผบ.ตร.ดิสเครดิตมาเลยอันนี้น่าเกลียดนึกออกไหมฮะอันนี้น่าเกลียดถ้าเมืองไทยเป็นแบบนี้นะจะมีการแต่งตั้งผบ.ตร.นะจำเป็นจะต้องสกัดคนนี้ด้วยการเอาคดีใส่ไปเอาคดีใส่โดยการแค่ออกหมายค้นให้ดูโมหมองนะจะได้สกัดเขาออกนอกเส้นทางไปสังคมก็จะเข้าใจอ๋อไม่ได้หรอกอ๋อก็เพิ่งจะถูกคนบ้านไงใช่ไหมสรุปก็คือว่าถ้าเรื่องนี้มันไปถึงบิ๊กโจ๊กนานแล้วแต่เพิ่งจะมาเล่นช่วงที่กำลังจะมีการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยอันนี้เมืองไทยน่าเกลียดเมืองไทยน่าเกลียดมากครับนะฮะนี่ท่านผู้ชมตามดูต่อไปยังไม่จบฮะเรื่องนี้ยังไม่จบแน่เพราะว่าการไปค้นบ้านรองผบ.ตร.ถ้าอย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกนะจะมาค้นบ้านรองผบ.ตร.มันก็มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาเนี่ยแล้วใครไปฮะพลตำรวจโทวรวัฒน์ไปทำไมไม่เอารองผบ.ตร.คนอื่นไปล่ะ ใช่ไหมฮะ จริงๆมันควรจะเป็นรองผบ.ตร.คนอื่นไหมถ้าบิ๊กรอยไม่ไปบิ๊กต่อไม่ไปมันดูแบบแหมมันดูปะทะโดยตรงอีกคนนึงก็ได้นี่ใช่ไหมฮะบิ๊กโจ๊กน่าจะบอกเมื่อวานนี้เลยจะค้นบ้านผมรองผบ.ตร.เนี่ยผมขอให้รองผบ.ตร.ท่านอื่นมาค้นได้ไหมลองดูซิสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าท่านวรวัฒน์จะไปเรียนเชิญรองผบ.ตร.ที่เหลืออีก3ท่านเนี่ยเป็นใครมาค้นโอ้ถ้าบิ๊กต่อมาค้นเองนะฮามากเลย แม่แต่ว่าตามรายงานข่าวเนี่ยรองผบ.ตร.คนที่คุมกำลังหน่วยงานที่เข้าไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนไม่รู้เรื่องมาก่อนว่าเป็นมีคำสั่งมาให้ใช้กำลังของตัวเองเนี่ยไปค้นบ้านฉะนั้นก็ต้องมีคนที่สูงกว่าซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงนึงเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าใครสั่งการผมรู้แล้วว่าใครเป็นคนสั่งการรู้แล้วนักข่าวก็ไม่ถามแหละใครครับท่านท่านบอกมาเลยนาทีนี้แล้วท่านไม่ต้องเหนียมแล้วบอกมาเลยถามเลยนะและจริงๆนะคอมมานโดที่ไปเมื่อวานนี้ไปค้นบ้านนะผมดูแล้วก็แบบแม่จัดเต็มจริงๆนะในขณะที่นี่ตำรวจท่านอื่นนายตำรวจท่านอื่นก็เดินกันไปเดินกันมานี่มานะฮะมาแบบตามระบบเลยตามระบบเลยปืนมาเลยโล่นะตามระบบนะนี่ฮะนี่ฮะดูฉากนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วดูนายตำรวจคนอื่นนะนายตำรวจคนอื่นก็เดินยืนกันไปเดินกันมาหน้าบ้านแต่ชุดนี้มาไม่สนใจอะไรเขาสั่งให้กูมาแบบนี้จัดเต็มเหมือนกับมีคนร้ายมีอาวุธครบมืออยู่ในบ้านนี่ยังไม่พอฮะคุกเข่าด้วย คุกเข่าด้วยนะฮะนี่ฮะคนอื่นก็เดินกันไปเดินกันมามึงคุกเข่าทำไมมึงหลบอะไรวะ ใช่ไหมโอ้โหคือแบบอย่างที่เขาใช้คำว่าจัดฉากนั่นแหละมากันแบบเต็มเลยอื้อหือ
นี่สมเกียรติสมฐานะของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่โดนหมายค้นนะต้องขนาดนี้มานะฮะนี่อันนี้เป็นเรื่องเป็นราวซึ่งล่าสุดก็เห็นบอกว่าท่านพลตำรวจโทไตรโลงผิวพันธ์ผู้บัญชาการกฎหมายและความมั่นคง ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าเครือข่ายที่ไปถูกออกหมายจับ23คนนะครับเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์จับได้แล้วทั้งหมดเนี่ย17จับได้แล้ว17นะครับ17เนี่ยเป็นพลเรือน9เป็นตำรวจ8นะครับยังขาดอีก6คนจับไม่ได้นะฮะเพราะ17จาก23ยังเหลืออีก6คนจับไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้โอ้โหเขาส่งตัวไป2คนแรกใช่มั้ยส่งตัวไป2คนแรกหลังจากที่จับได้8คนนะแล้วก็ส่งตัวไปฝากขังเอาไว้2คนแรกนะแล้วก็คุมสอบนะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล5ใช่ครับก็ส่งเขมรินไปอ่ะแล้วก็พลตำรวจเอกเขมรินเนี่ยถูกสอบปากคำถูกนำตัวไปฝากขังแล้วก็เขมรินนะฮะได้รับการประกันตัวออกมาแล้วนะฮะได้รับการประกันตัวออกมาแล้วพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยกับพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยเนี่ยเป็นพี่น้องกันใช่แล้วก็ถือว่าเป็นตำรวจมือดีคู่กายคู่ใจบิ๊กโจ๊กเลยล่ะใช่นะร่วมกันคลี่คลายคดีกำนันนกนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาพันตำรวจเอกภาคภูมินั้นผ่านการทำคดีดังๆมาเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีฆ่าปลัดอบจ.ขอนแก่นเมื่อปี66ซึ่งมีผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคดีเปรี้ยวฆ่าหันศพทิ้งอำพรางในป่าที่เขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเมื่อปี60ก็พันตำรวจเอกภาคภูมิก็ไปคลี่คลายคดีแล้วก็ปิดคดีได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็รวมถึงคดีของแอมไซยาไนด์ด้วยก็โดยเฉพาะภาคภูมิครับนะภาคภูมิพิสมัยที่เป็น1ใน8ที่ถูกควบคุมตัวคนนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะคนนี้ตอนที่มีคดีกำนันนกโพสต์ Facebook นะครับผมยังจำได้เลยคดีกำนันนกเป็นคดีหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นหนึ่งในทีมสืบสวนเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงเมื่อหลายๆคดีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ได้พบทำให้สะเทือนใจเสียใจและหดหู่ใจที่ตำรวจดีๆต้องเสียชีวิตตำรวจได้รับบาดเจ็บตำรวจต้องตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งล้วนแต่เป็นพี่เพื่อนน้องหลายคนเคยทำงานร่วมกันบางคนเป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันต้องได้รับผลกระทบจากคดีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกตั้งคำถามจากประชาชนในหลายๆเรื่องจากเรื่องนี้แต่เมื่อความจริงปรากฏพยานหลักฐานในหลายๆเรื่องได้บอกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นผมเชื่อว่าไม่มีตำรวจคนใดที่อยู่ในงานจะคาดคิดว่าจะเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเพราะเกิดขึ้นซึ่งหน้าอย่างรวดเร็วปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ของแต่ละคนจึงแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ร่ายยาวไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็บอกว่ามีเพื่อนตำรวจกลุ่มหนึ่งที่เมื่อเกิดเหตุกลับช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีทำลายพยานหลักฐานไม่รักษาสถานที่เกิดเหตุไม่ช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บพฤติกรรมแบบนี้เกินกว่าที่จะรับได้ทรยศต่ออาชีพศักดิ์ศรีตำรวจของคนเหล่านั้นหมดไปนับแต่วินาทีนั้นสำหรับผมเขาเหล่านั้นไม่ใช่ตำรวจอีกต่อไปส่วนตำรวจที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนก็คงเป็นหน้าที่จะต้องชี้แจงว่ามีเหตุผลอย่างไรจึงได้ละเว้นหน้าที่เช่นนั้นคือท่านภาคภูมิเนี่ยโพสต์แบบขึงขังมากนะฮะแล้วก็ท่านภาคภูมิใช่ไหมที่ปรากฏอยู่ในรูปใช่โอบน้องมินนี่ใช่ไหมฮะใช่ท่านภาคภูมิใช่ไหมฮะนี่ฮะโอบน้องมินนี่ เรื่องนี้ท่านก็ต้องไปชี้แจงภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงภาพนี้เกิดขึ้นได้ยังไงไปรู้จักคนนี้ได้ยังไง
เป็นแฟนท่านแหละฮะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นไหมฮะโดนกันเป็นทอดๆนะโอ้โหภาคภูมิพันวยพันวยภาคภูมิต้องชี้แจงหลายประเด็นนะครับเพราะมันมีข่าวว่าในแชทไลน์ที่คุยกันระหว่างพันวยภาคภูมิกับมินนี่เนี่ยมีการส่งบัญชีม้าให้กับมินนี่ด้วยโอ้โหบัญชีม้าใช่ตอนที่ลงบันไดมาเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนะมีนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยเกือบจะตกบันไดคนขวาเนี่ยที่ใส่แมสเนี่ยอันนี้แซกแซกบอกผมเกือบตกบันไดเนี่ยเขาเบียดมาเอาละคุณผู้ชมฮะ